ค่ะทุกภาพความประทับใจในปีแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลแต่ละคนที่ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีในเอ็นเตอร์เทนก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะคะใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาย้อนไปดูวินาทีความประทับใจในตอนที่ณเดชน์คูกิมิยะขึ้นเวทีค่ะนี่คืออีกหนึ่งวินาทีสุดประทับใจของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะขณะขึ้นรับรางวัลขวัญใจมหาชนไนเตอร์เทนอวอร์ด2015ก่อนที่อีก3ปีถัดมาณเดชน์ก็กลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งกับรางวัลนักแสดงชายแห่งปีโดยเจ้าตัวเผยว่าแม้จะคว้ารางวัลมานับไม่ถ้วนแต่ไนเตอร์เทนอวอร์ดนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ทำให้ตนตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงานดีๆและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปทีนั้นออกตัวว่าตนคงจะคว้ารางวัลนี้มาไม่ได้ถ้าไม่มีแรงสนับสนุนจากอีกหลายผู้คนที่ทำให้ตนได้เป็นณเดชน์คูกิมิยะในวันนี้จริงๆก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ไปให้กำลังใจกันแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่เขามีให้ผมตลอดตอนทำงานก็จะไม่ค่อยคิดไม่เคยคิดถึงรางวัลว่าจะต้องได้รับรางวัลจากเรื่องนี้คิดแต่ว่าคนดูจะได้รับสิ่งที่เราต้องการจะมอบให้หรือเปล่าแล้วก็เราทำหน้าที่ตรงนั้นได้เต็มที่เหมาะสมกับที่เราควรจะได้รับรางวัลหรือยังอะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วการได้รับรางวัลมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจแต่ว่าการที่เรายังไม่เต็มที่แต่เรารับรางวัลมาก็รู้สึกว่ามันจริงมันก็ไม่ใช่สมควรที่จะเป็นของเราหรอกอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีองค์ประกอบทั้งหมดนะเราจะมาโดดเด่นคนเดียวมันก็คงไม่ได้มันก็ต้องอาศัยทีมงานใช่ไหมฮะนักแสดงร่วมนะครับผมบทละครนะครับผมแล้วก็วิธีการถ่ายทำนะฮะรวมๆกันส่วนปีนี้ใครจะคว้ารางวัลไหนกันบ้างลุ้นพร้อมกัน20มิถุนายนถ่ายทอดส่งตรงจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะร่วมสนับสนุนคนบันเทิงหน้าม่านคุณภาพ